วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับบรรยากาศการลงทุนในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่รีบาวด์ได้นะครับแต่ว่าบ้านเรานั้นมีประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ร่วงลงอีกครั้งหนึ่งล่าสุดลงมายืนที่50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับจะเป็นปัจจัยที่กดดันแล้วก็ถ่วงบรรยากาศหุ้นในกลุ่มพลังงานอยู่เช้านี้บคสพนั้นลงถ่วงตลาดอยู่นะครับในขณะที่เซ็นอินเด็กซ์นั้นไม่ได้ลงแรงนะครับเช้าวันนี้เองครับเปิดตลาดนั้นแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบทีเดียวนะครับบวกลบประมาณสัก1จุดตอนนี้ล่าสุดติดลบอยู่1จุดนะครับอยู่ที่1621จุดครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์แล้วก็สัญญาณการลงทุนเช้านี้ยังไงติดตามในเทรดไทม์ครับอยู่กับคุณณัฐวุฒิขออภัยครับคุณณัฐพลคำถาเคลือนะครับผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Finance Serasครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับครับสวัสดีครับแนะนำยังไงดีครับเช้าวันนี้คุณณัฐพลครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าแรงกดดันทางด้านราคาน้ำมันเนี่ยมันยังมีนะครับถ้าเกิดว่าดูจากช่วงเช้าที่เปิดมาเนี่ย10นาทีเราจะเห็นว่าตัวของกลุ่มพลังงานเนี่ยกดดันตัวดัชนีบ้านเราอยู่ประมาณ2จุดนะครับแต่ก็ได้แรงหนุนนะครับจากตัวของกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งหลักๆก็คือตัวของปูนใหญ่ที่เริ่มเทิร์นอะราวด์กลับมารวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหุ้นขนาดใหญ่ยังมิกซ์กันอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ดัชนีเองก็ยังไม่ถึงกับปรับตัวลงเยอะอะไรนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจและผลประกอบการน่าจะออกมาในสัปดาห์นี้ก็คือตัวของ AOT นะครับAOT เนี่ยเราคิดว่าผลประกอบการอย่างไตรมาส4ของเขาเนี่ยนะครับน่าจะออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดเนี่ยน่าจะอยู่ในแบนด์บนคือถ้าเกิดเรามองว่าAOT ปูนใหญ่นะครับแล้วก็แบงค์รวมถึงกลุ่มค้าปลีกเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องของมาตรการภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยถ้าหุ้นเหล่านี้หุ้นใหญ่เหล่านี้ไม่ลงนะครับก็น่าจะชดเชยการปรับตัวลงของกลุ่มพลังงานได้นะครับราคาน้ำมันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่ากลุ่มพลังงานถูกกระทบแหละแต่คราวนี้ในแง่ของปตท.สผ.เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าตัวของสผ.เองค่อนข้างที่จะแข็งกว่าตัวของราคาน้ำมันในช่วงหลังนะครับเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลสัมปทานรอบใหม่ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าบ้านเราก็ยังไม่ถึงกับแย่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในทรงของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยมีการย้ำฐานแถวบริเวณ 1,600 จุดเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกวันเลยนะครับแล้วก็ยังยืนได้ในแง่ของเซนิเมนต์เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รอจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปแต่ว่าจะฟื้นแรงเนี่ยมันอาจจะยังยากนิดหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องของต่างประเทศยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรดวอร์ก็อาจจะต้องรอการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยอยากให้รอดูเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการการเลือกตั้งด้วยนะครับวันที่7ธันวาจะมีการนัดประชุมตัวของพรรคการเมืองนะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการปลดล็อกพอปลดล็อกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของไทม์ไลน์จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มูดของการลงทุนก็เริ่มกลับมาด้วยนะครับถ้าเกิดเรามองภาพเป็นแบบนี้เนี่ยมันระหว่างที่รอเนี่ยมันก็ยังมิกซ์กันอยู่นะครับปัจจัยบวกปัจจัยลบมันก็เลยทำให้ไซด์เวย์แต่พอผ่านไปแล้วนะครับก็คือสักประมาณสัปดาห์แรกของเดือนธันวาให้ผ่านพ้นช่วงนั้นไปก่อนเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็น่าจะกลับมาได้นะครับภาพกลางๆเนี่ยมันยังดูโอเคก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะดูแบบนิ่งๆหน่อยนะครับในแง่ของมูลค่าการซื้อขายก็จะเบาบางไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับน่ากลัวนะครับยังมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นต่อได้นะครับครับผมครับแบบนี้แล้วจะบอกว่าเซ็นเน็กนั้นผ่านจุดต่ำสุดของปีนี้ไปได้บ้างแล้วหรือยังครับลงมา1,600หลายรอบแล้วก็รีบาวได้หลายคนก็ยังกล้ากลัวเหมือนกันนะครับแถวนี้ครับผมเชื่อว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดดูจากตัวของบริเวณ1,600เนี่ยทั้ง PE นะครับ PE ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวของภูมิภาคนะครับอันนี้เรามองมิติเรื่องของอัตราการเติบโตด้วยก็ถือว่าลงมาดิสเคาท์เนี่ยพอสมควรนะครับประมาณ14เท่ากว่าอีกอันนึงที่เราใช้มอนิเตอร์ตลอดก็คือตัวของ market cap ของตลาดเมื่อเทียบกับ GDP บ้านเรานะครับ GDP บ้านเราเนี่ยในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาจะดูสร้างความผิดหวังไปนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยปีนี้ก็น่ายังโตได้เหนือ 4% ถ้าเกิดว่า 4% ตรงนั้นเนี่ย market cap บ้านเราส่วนใหญ่จะเทรดอยู่ในอดีตเนี่ยประมาณ 110% ของตัว GDP นะครับถ้าเกิดว่าเราตรงนั้นไปคูณ GDP คาดการณ์ปีนี้เนี่ยก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 1,580 ถึง 1,600
อันนั้นก็เป็นฐานรับที่ค่อนข้างแน่นแล้วในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับผมก็เลยคิดว่าลงมาตรงนี้เนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่หลุดเพราะว่าพื้นฐานมันรองรับอยู่น่าจะผ่านต่ำสุดไปแล้วได้เหมือนกันครับผมสั้นๆเช้านี้หุ้นแนะนำเป็นตัวไหนดีครับครับวันนี้เนี่ยเลือกเป็นตัวของ AOT นะครับหมายถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าราคาเนี่ยลงมาพอสมควรแล้วนะครับหลังจากที่ตัวอาคารผู้โดยสารเฟส2เนี่ยชะลอนะครับในขณะที่ผลประกอบการเนี่ยตอนแรกตลาดก็คาดการอยู่ในช่วงค่อนข้างกว้างนะครับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูผู้บริหารที่ไกด์มาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ในแบนด์บนมากกว่านะครับเพราะว่า AOT เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเพราะว่าไตรมาส4ของเขาก็คือไตรมาส3ของปกติเนี่ยเป็นโลซีซั่นนะครับแต่ว่าเขามีการปรับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนเนี่ยรองรับไปเยอะและยิ่งมีการเลื่อนนะครับในแง่ของการสร้างคือไม่เอ็กซ์ซีมากเนี่ยอาคารผู้โดยสารเฟส2เนี่ยมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ากำไรออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีคือ 5,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็น่าจะมองบวกนะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก่อนหน้านั้นก็เคยเทรดกันอยู่ประมาณ60กลางๆถึง70บาทนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยลงมาแถวๆใกล้ๆฐานรับเลยก็คือ60ต้นๆนะครับผมว่าซื้อตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าลงทุนแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของไฮซีซั่นด้วยมาตรการกระตุ้นของภาครัฐด้วยนะครับในราคาน้ำมันลงก็เป็นผลบวกกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วเหมือนกันได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณณัฐพลครับยินดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากฟินแนนเซียลไซรัสนะครับประเมินว่าเซ็นเด็กนั้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับที่ 1,600 จุดในขณะที่ผู้แนะนำเช้านี้เป็นตัวของ AOT นะครับไปดูหลักทรัพย์เจ้าอื่นๆกันบ้างครับเช้าวันนี้นะครับทางด้านของไอล่านั้นชอบตัวของ CK ครับ UOB Kyiin ชอบปูนใหญ่แล้วก็ Echo ขณะที่กรุงศรีชอบ Tasco และ BCH ครับถ้าพูดถึงกระแสของ Cashless Society นะครับเรื่องของ e-wallet นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งแหละครับเราจะได้มีการจ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเดินทางไปต่างประเทศและต้องทำธุรกรรมในหลายๆสกุลเงินนะครับ Global e-wallet คือคำตอบครับวันนี้ทางด้านของ Citigo นะครับมีการร่วมมือกับ City ทางด้านของ Mastercard ครับเปิดให้บริการ Citibank Global Wallet ครับโดยทาง Citigo นะครับร่วมมือกับ Mastercard เปิดตัวบริการ Citibank Global Wallet สำหรับลูกค้าที่สนใจการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศครับโดยสามารถทำธุรกรรมได้หลากหลายสกุลเงินสูงสุดถึง9สกุลเงินนะครับโดยบัญชีนั้นจะเชื่อมต่อกับบัตร City Debit Mastercard ทันทีที่จะทำให้การท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยในสกุลเงินต่างประเทศนั้นสะดวกมากกว่าที่เคยครับและ Mastercard ได้มีการเปิดตัวบริการ Mastercard Airport Experience นะครับมอบประสบการณ์เข้าที่พักรับรองในสนามบินทั่วโลกซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและคุณมานาฟคูราน่าจาก Mastercard มาเล่าถึงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ให้ฟังครับCitibank Global Wallet ก็จะเป็นบัญชีบัตรเดบิตนะครับที่จะสามารถใช้ได้ถึง9 currency นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าของเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศหลายๆประเทศที่เป็น major currency เนี่ยก็จะสามารถใช้บัตรนี้โดยที่ไม่มี FX conversion นะครับหรือว่า markup นะครับแล้วก็ช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ย City ยังมีโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าเป็น cashback สูงสุดถึง 10% นะครับคือยอดใช้จ่าย 100,000 ที่ต่างประเทศเนี่ยได้เงินคืน 10,000 บาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกค้าครับSo, Citi and Mastercard are pleased to announce Mastercard Airport Experiences, an international airport lounge program for Citi Gold debit card holders. This proposition enables our cardholders to have access to over 1,000 lounges in over 500 countries. Besides lounges, it also provides access to spa, dining and retail establishments within those airports. Our intent and the objective is to provide a seamless experience to our cardholders, no matter where they are, and make their journey as comfortable as possible. ส่วนช่วงหน้าครับผู้ชมครับเราจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเราในสัปดาห์นี้เชื่อว่าช่วงหลังผู้ชมหลายคนขาดความมั่นใจในหุ้น IPO ไปนะครับเพราะว่าตัวหลังๆนั้นหลุดจองกันมาค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้เองเป็นวันจองวันสุดท้ายนะครับของหุ้นอย่าง SISB นะครับ SISB ทำธุรกิจอะไรที่ราคา IPO 5บาท20ตางค์ตรงนี้น่าจองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับผู้บริหารของบริษัทกันครับว
วันนี้เป็นวันจอง IPO วันสุดท้ายนะครับของบมจ. SISB หรือว่าโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นธุรกิจใหม่และก็ธุรกิจแรกที่เป็นโรงเรียนที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจนี้กันนะครับกับคุณยิวฮอกโคหรือว่าคุณเควินนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบมจ. SISB ครับสวัสดีครับคุณเควินครับสวัสดีครับคุณแคกับท่านผู้ชมครับครับผมคุณเควินช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่า SISB ทุกคนรู้จักกันว่าเราทำธุรกิจเป็นโรงเรียนนานาชาติเราทำโรงเรียนนานาชาติอะไรในเครือเรามีอยู่กี่โรงเรียนตอนนี้ครับปัจจุบันที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ทั้งหมดในเครือมี5โรงเรียนครับครับผมมีอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณเควินครับโอเคจริงๆเราอยู่ที่ประชาอุทิศฮะทางสุวรรณภูมิครับชุมพลบุรีฮะเอกมัยกับเชียงใหม่ฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับ5ที่ด้วยกันใช่ครับครับผมรายได้โครงสร้างรายได้จากแต่ละแห่งเราแบ่งออกเป็นยังไงบ้างครับคุณเควินครับตอนนี้ที่ไหนเยอะที่สุดครับที่นี่เป็นประชาอุทิศฮะเป็นหาครับที่เป็นรายได้ก็อยู่ที่แบ่งออกมาประชาอุทิศอยู่ที่ 85% ครับโอ้ครับผมครับตอนนี้ถ้านับจากจำนวนนักเรียนใน5โรงเรียนนี้เรารองรับนักเรียนได้ทั้งหมดกี่คนครับจริงๆเราโรงเรียนปัจจุบันนี้มีนักเรียนประมาณ 2,400 คนฮะถ้า3ปีเราขยายแคมปัสขยายที่เฟส2ฮะของประชาอุทิศทั้งหมดเรารองรับทั้งหมดที่แคปซิตี้อยู่ที่ 4,175 คนครับครับผมจะได้เห็นการเติบโตจากจำนวนนักเรียน 2,000 กว่ามาเป็น 4,000 กว่านี่ก้าวกระโดดแบบนี้จะได้เห็นกันแบบเต็มศักยภาพนี่เมื่อไหร่ครับคุณเควินครับผมคิดว่าเราเฉลี่ยหาที่ตามสถิติหรือนาคตหาเราคิดว่าเรา5แคมปัสจะรับเด็กหาอาจจะอยู่ที่บวกลบอยู่ที่250คนเน็ตแล้วฮะไปถึงที่นับจากเด็กออกไปแล้วจบไปแล้วอะไรอย่างนี้ฮะบวกลบจะอยู่ที่250คนเน็ตฮะภายใน5ปีก็ประมาณอยู่ที่ 1,250 คนฮะเราคิดว่าอยู่ที่5ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 ถึง 4,000 คนครับครับผม วันนี้โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เราดูแลเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ระดับไหนจนถึงระดับไหนครับคุณเควินเราให้บริการของของโรงเรียนเราตั้งแต่เตรียมอนุบาลหาถึงม.6ฮะนี่จะพ่อประชาอุทิศส่วนแล้วปัจจุบันนี้ฮะเรานี่ประชาอุทิศเรารับตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงม.6ส่วนเหลือที่4แคมปัสฮะปัจจุบันเรารับเด็กตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงป.6ครับครับวันนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนนานาชาติในบ้านเราเริ่มจะมีจำนวนเยอะขึ้นความแตกต่างของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กับโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นๆเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งในการแข่งขันบ้างครับจริงๆต้องพูดถึงที่17ปีที่ผ่านมาเรานำหลักสูตรสิงคโปร์เข้ามาหาเราก็ยอมรับข้างยอมรับจากผู้ปกครองหาเราต้องคุยทั้งอย่างนี้ก่อนเราคุยทั้งหลักสูตรสิงคโปร์ก็เท่าที่ทุกคนก็รับทราบที่สิงคโปร์ที่หลักสูตรข้างจะเป็นยอมรับอยู่ที่นานาชาติครับซึ่งวิชาการหาหรือภาษาก็ดีหาเพราะว่าผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดแข็งของหลักสูตรของเราเดี๋ยวของ SSB ส่วนตัวของเราก็พัฒนาภายในข้างในที่เราก็พัฒนาเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับหลักสูตรฮะเราก็พัฒนาเกี่ยวกับที่จะสร้างเด็กเป็นวงรวมฮะฮะเป็นยังไงหมายถึงเราอยากจะสร้างเด็กเป็นเข้าสู่ 21st century ฮะสกิลเป็น leadership ฮะเป็นผู้นำเป็นเข้าใจที่เหมือนกับที่ช่วยเราสังคมฮะต่างจากอยู่ในหลักสูตรของเราฮะผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นจุดแข็งของ SISB อีกจุดหนึ่งผมต้องบอกเลยฮะปัจจุบันมีหลายผู้ลงทุนเขาก็ไปซื้อแบรนด์เข้ามาฮะผมคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแฟรนไชส์เรื่องค่าบริหารฮะผมคิดว่าจะค่อนข้างจะเป็นอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งถ้า SISB เราสร้างโดยตัวเองเรามีแบรนด์ของเราตัวเองฮะเราคิดค้นหลักสูตรของเราพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาฮะให้นักเรียนของ SISB ผมคิดว่าจุดนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราฮะอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราเรียนเราก็จะเป็นอยู่ที่เหมาะสมฮะอยู่ในบรรดาโรงเรียนนานาชาติฮะเราคิดว่าเรา affordable ฮะค่อนข้างจะให้ผู้ปกครอง middle income ฮะค่อนข้าง
ค่อนข้างจะเป็นพอใช้ใส่ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณเควินครับเดี๋ยวเอาใจช่วยกับวันเทรดนะครับโอเคขอบคุณครับคุณแขกครับสวัสดีครับคุณเควินครับครับ29พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับกับ First Day Trade ของ SISB ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะครับเงินจาก IPO ที่ได้ไปเกือบ 1,300 ล้านจะเอาไปคืนหนี้นะครับ600ล้านแล้วก็ส่วนที่เหลือเอาไปขยายกิจการนะครับหลังจากคืนหนี้แล้วเขาจะเป็นบริษัทที่เป็น Net Cash Company หรือว่าปลอดหนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับผู้บริหารกองทุนกันครับผู้จัดการกองทุนเขามองตลาดหุ้นช่วงนี้ยังไงผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับตลาดหุ้นช่วงนี้นะครับผันผวนมากทีเดียวสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงมาจนเรียกได้ว่าใจสั่นกันเลยนะครับในมุมของผู้จัดการกองทุนนั้นจะมีมุมมองอย่างไรในช่วงนี้คุยกันเช้านี้กับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.ทาลิสครับสวัสดีครับคุณประภาสครับครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับครับผมอาทิตย์ที่แล้วหุ้นลงกันจนกลัวเลยนะครับคุณประภาสมองยังไงดีในฝั่งผู้จัดการกองทุนเราคิดว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปหรือยังครับคุณประภาสครับก็ในการที่จะบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดไปนี่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าหากมองว่าระดับดัชนีตรงนี้เนี่ยน่าสนใจลงทุนมากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเรามองกรอบการลงทุนมองไปสัก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะพบได้เลยว่าในแง่ของตัวผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ยังน่าจะเติบโตได้อยู่ในลักษณะตัวเลขสักประมาณ 6-8% นะครับดังนั้นเนี่ยดัชนีณระดับ 1,600 ต้นๆเนี่ยมองไปปีหน้าแล้วเนี่ยกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ P ratio เนี่ย อยู่ในระดับไม่ถึง14เท่านะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำมากๆในรอบ5ปีที่ผ่านมาซึ่งเราเห็นไม่ค่อยกี่ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าหุ้นตรงนี้เนี่ยต่ำสุดหรือยังเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมใจไว้อย่างหนึ่งก็คือตอนที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับอยู่ในช่วงฐานต่ำๆเนี่ยหรือตลาดขาดความเชื่อมั่นเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังสามารถถูกได้อีกเช่นเดียวกันครับครับผมกับความผันผวนที่เกิดขึ้นแบบนี้คำแนะนำของทาลิสเราแนะนำให้ท่านคุณปรับพอร์ตยังไงตอนนี้ควรจะต้องมีสัดส่วนอย่างไรเท่าไหร่บ้างครับก็คงต้องมองการลงทุนให้มันยาวขึ้นนะครับเพราะถ้ามองการลงทุนสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นถ้ามองสัก1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าการถือหุ้นในลักษณะที่สัก 5-60% เนี่ยก็น่าจะเป็นระดับที่ถือครองได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในแง่ของผลตอบแทนตลาดหุ้นในระยะยาวจากนี้ที่ผ่านจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก 8-10% ต่อปีเนี่ยก็น่าจะได้เห็นนะครับครับผมตอนนี้product ไหน asset class ไหนที่เป็นตัวที่เป็นเรือธงของทาลิสบ้างครับก็ในแง่ของเราเองเนี่ยกองทุนหุ้นนะครับหรือกองทุนflexible ก็น่าจะเป็นกองทุนที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ลงทุนที่มองการลงทุนในระดับ 3-5 ปีขึ้นไปนะครับเพราะเราเชื่อว่าในแง่ของการลงทุนในหุ้นก็ยังน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวแต่อาจจะมีความผันผวนเป็นบางครั้งบางคราวครับคุณพิชยุทธครับครับผมพอฟังคุณประภาสบอกว่าต้องถือให้ยาวขึ้นอย่าง Flexible Fund ก็บอกว่า3ปีหรือ5ปีให้ยาวขึ้นหลายคนก็กลัวคุณประภาสบอกว่าเอ๊ะตลาดมันใกล้จะหมดช่วงจะหมดไซเคิลหรือยังเรามองยังไงตลาดหุ้นยังมีโอกาสจะไปได้อีกในระยะยาวอย่างนั้นเหรอครับครับก็ท่านมองในแง่ของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ก็อาจจะมีความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจจะอยู่ในช่วงของขาลงหรือไม่นะครับในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวัฏจักรเศรษฐกิจของตัวเองนะครับผมคิดว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นขาขึ้นที่ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเราอาจจะมีการปรับตัวในทิศทางที่แตกต่างจากตลาดหุ้นอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามองเฉพาะตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแรงสนับสนุนค่อนข้างดีมากกว่าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วครับในระยะ 2-3 ปีข้างหน้านะครับครับผม Flexible Fund ที่แนะนำตอนนี้เป็นของกองไหนบลจ.ไหนครับ
ครับก็จะเป็นของถ้าเป็นบลจ.ทาริสก็จะเป็นกองทุนทาริสflexible fund นะครับก็จะเป็นกองทุนที่ถือหุ้นได้ในระดับประมาณ 0-100% เลยก็มีความยืดหยุ่นในการถือหุ้นได้สูงนะครับครับผมแล้วปัจจุบันกองนี้เราถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันเราถือหุ้นสักประมาณ 90% นะครับเพราะเราคิดว่าในแง่ของตลาดถ้ามองไป 1-2 ปีน่าจะไปได้ดีครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณประภาสครับครับยินดีครับคุณพิชยุทธครับครับผมสวัสดีครับนั่นก็คือมุมมองนะครับจากผู้จัดการกองทุนนะครับอย่างบลจ.ทาริสช่วงนี้ยังคงแนะนำนะครับให้ถือกองทุนนะครับที่เป็น flexible fund เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลักอยู่นะครับมองโอกาสเติบโต 3-5 ปีจากนี้ยังสดใสนะครับในขณะที่เซ็นดีเด็กล่าสุดลงมาเพิ่มนะครับติดลบไป 3.33 จุดล่าสุดวินาทีปัจจุบัน 1,618 จุดครับวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ